ต้นเพกาวตอนเทพทั้งสององค์และคนกาบิด2ล้านคนพวกมนุษย์มากราบไหว้ลำทำไมเนี่ยจิตมันรู้เหมือนกันเพื่อนตำชุมมาระชุบติอีลาเต็มอิตามชุมมาอิลุปชีลาเต็มแกเต็ดบิลีอิตามชุมลาละชุบติอีลาเต็มแกไตบิลีอิตามชุมอาระชุบติอีลาเต็มแกไตบิลีชุบลาอีลาเต็มอิแกไตบิลีทุกคนต้องพูดภาษาก็ไม่รู้เลยเราต้องน่าจะแผงความรู้ให้ด่าเลยมาขยับลองดูเดี๋ยวเราพวกมันลุกขึ้นมาก่อนกราไปทีดีผมขอหวย5ล้านบาทครับไม่ได้เฮ้ยลูกมันขยับได้เชื่อยูนิคอร์นมีชีวิตแต่ว่าดาบนี่มันขยับไม่ได้เลยจริงเหรอระวังคมเราต้องเก็บเรื่องนี้ไปสำหรับทำลายหลักฐานทำไมยิงไม่ออกยิงหลักฐานไม่ออกจะผิดมึงเราต้องหนีออกไปที่นี่กันเถอะย้อนไปเมื่อ 2,600 ปีก่อนโอ้ท่านพ่อครับผมจะมีผมมาบินธรรมะครับโอเคได้เลยขับใกล้ๆหน่อยรับปิดรับก่อนนามงคลสัพพะวัตโตอัมมาสัมบุตตัสสะอามาตตามติโลจิตารัมนาริโจริตามยุโดยยาคือเสเพียงลุกขึ้นเดินว่าจะมีข้ายืนไม่ได้โยมทำมาเลยอาตมาเวลาดีมันเวลาที่คุณต้องรับใช้มันไปไม่ได้ถึงจุ่มลาทุบติลาเต็มจะไตไปเลยอีกตำจุ่มมาจะชุบติลาเต็มตุ่มจุ่มลาชุบติลาเต็มอีกตำจุ่มมาชุบติลาเต็มที่เป็นสิ่งที่ทำให้รูปปั้นเทพเจ้าที่อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่มีใบ
รูปปั้นเทพเจ้าสีแดงไม่มีใบเพราะว่าสาเหตุนี้สรุปก็คือเทพเจ้าสีแดงเป็นรูปปั้นเทพเจ้าสีแดงไม่มีใบเพราะว่ามีคนหนึ่งฆ่าพระที่มีใบแล้วก็โดนใบทำให้ใบมันหายอีกแค่ครึ่งมินิทุกคนต้องย้อนกลับไปนั้นเพราะว่าอันนี้เป็นต้นกำเนิดดาบที่เทพเจ้าสีแดงใช้เริ่มคือจุดเริ่มต้นของดาบนี้ดาบนี้เนี่ยจริงแล้วมันโดนแยกมาก่อนเป็นสองดาบอันนี้ดาบที่อยู่ข้างบนมาก่อนดาบที่อยู่ข้างล่างมาหลังดาบที่อยู่ข้างบนสามารถยิงลำแสงเผื่อไม่เห็นต้องนวลในสโมโลชั่นสโลโมชั่นสโมโลชั่นโลชั่นที่เล็กยิงไปแบบนั้นได้อันนี้จะยิงลำแสงสีม่วงคือยิงทุกอย่างแล้วมีช่างตีเล็กคนหนึ่งได้พบเจอดาบสองดาบนี้ดาบสองเริ่มดาบสองเล่มปักอยู่ในดินก้อนนี้ซึ่งดาบก้อนนี้ชื่อว่าเฟไนท์หรือเฟนิตแปลว่าความสุดยอดในภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือดาบแห่งผู้กำเนิดวิตาสันตโลกาที่มันดาบอะไรเนี่ยดึงออกมาหน่อยทำไมดึงไม่ออกเลยเนี่ยไปข้างเองดีกว่าโอ้เข็นหลุดแป๊บนึงลืมสายของพระเจ้าแดงก็สามารถจะมีจุดที่ขาดไปแล้วก็เชื่อมต่อกันใหม่ด้วยโอ้ไม่รู้ฉันมีเชื้อสายของพระเจ้าแดงเหรอต้องมีเชื้อสายของพระเจ้าแดงจริงต้องชกคนนี้ไว้ข้าจุกได้ข้าเป็นเชื้อสายพระเจ้าแดงเอาไปตีเล็กดีกว่าเอาเอาใหม่ต้องเทสระบบใช้ได้ปิดชุบ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 เลยถึงเวลาเข้าเราต้องรวมสองอย่างนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ต้องพังไม่เรียกว่าพังกว่าที่กูต้องกดทับให้มันรวมร่างกันด้วยบารมีแห่งเชื้อพระวงศ์พระเจ้าแดงขอให้ข้ากดทับอันนี้ให้ไม่แขนหักด้วยเถิดจริงด้วย
ทุกบารมีของเชื้อชายพระยงพระเจ้าแรงขอให้ข้ายกดามีด้วยเถิดอู้ทุกใจต้องจำสูตรตัวเองต้องสตาร์ทตัวเองไม่งั้นความลับได้ถูกเปิดเผยแน่กลับเข้าไปในเครื่องบินปึ้งสิบปีผ่านไปศพได้ถูกพบทำไมมีเครื่องบินลอยอยู่นี่เฮ้ยสุคนไม่ใจทำไมประตูมันปิดทำไมสุดท้ายชุ่มชุ่มชุบติอีลาแล้วไม่คนนะแรกแล้วแหวกนั้นหายไปเลยเพราะว่าความที่ดาบมันเนี่ยมันสามารถลบล้างทุกสิ่งไปได้โดยไม่เหลืออะไรเลยไม่แต่เลือดแต่มีข้อแม้ศัตรูต้องกระโดดเท่านั้นคืออยู่บนดินไม่ได้ไม่งั้นมันมีรอยเลือดประตูตัวนี้ข้ามีกิจวิญญาณของตัวเองแล้วเปิดวู้เป็นอิสระก็ทำไมข้าไม่ออกมาทั้งหน้าต่างไม่รู้เหมือนกันออกมาได้เร็วไปก่อนคิดตะการยุคก่อนประวัติศาสตร์นี่คือยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่สามารถประลุปีแน่ๆชัดอื้อพี่หนูท้องโอ้จริงเหรอน้องจั๊กสองคนนี้เป็นพี่น้องกันอย่าคิดไปไกลโอ้จริงเหรอใช่หนูท้องใช่หนูท้องโอ้จริงเหรอใช่แล้วผิดเสียงผิดเสียงแล้วพี่ต้องรู้แต่รอไงล่ะก็แค่ป้อนอาหารให้หนูบุญที่พี่เคยเลี้ยงดูหนูจนติดๆเก็บเอ้ยจริงเหรอใช่9โอเค9เดือนต่อมาโอ้ตอนนี้หนูเหมือนจะอ้วกจริงเหรอน้องใช่ใครเนี่ยเฮ้ยแม่
อ๋อนี่ลูกโม่เหรอเอาไปไม่ใช่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 โอ้นี่ลูกน้องฝาพี่เหรอโอ้พ่อโอ้ตัดทีแต่ว่าพี่ไม่ใช่พ่อนายโอ้จริงหรอแม่แล้วพ่อผมอยู่ไหนเออมันเป็นข่าวร้ายนะลูกแต่ว่าเขาตายไปแล้วเฮ้ยเขาตายไปแล้วเหรอเออพี่เออพี่ทำไมลูกของเราเกิดมากับเป็นเด็กกันเด็กอายุ16เลยพี่ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเร็วแต่งงานกันใหม่ด้วยไหมเจ้ยเราโตมาเป็นเด็กกับฝึกหกได้ไงตัวเนี่ยไฟไหม้โอ้ลูกเป็นไรบ้างลูกเมื่อกี้นายบอกฉันว่านายไม่ใช่พวกฉันแต่ว่าไม่พูดดีกว่าพูดถึงทำไมจึงโตมาการเป็นเด็กอายุ16เลยเนี่ยฉันผมก็ไม่รู้10ปีผ่านไปพูดดีโอ้ my god วันนี้กินอะไรดีเนาะตกมาได้เลยไม่ดีนะที่ร่วมไม่ได้ดุกดีที่มียันคงกระพันอมตะก็เลยเกิดเลี้ยงชั่วฉันควักหัวใจของมันออกมาแล้วยังตอนนี้ข้าเป็นผีแล้วไม่ได้กินใครพูดเลยฮัลโหลเมียวแม่เมียวแม่พี่แม่ตั้งใจเรียนเราตระหนักไม่ใช่ ไม่ใช่เพลงสยามมารุสติเดี๋ยวเราตระหนักไม่ใช่
เจ้าอย่าเพิ่งไปอะไรเนี่ยก็อยู่ที่ไหนอู้ท่านคือใครก็คือพระเจ้าแต่นี่ก็หามันโอ้มันจะอะไรอ่ะแกหามันปกติทำอะไรไม่ได้หรอกมันก็พลังฟูมพันอู้เจ้ากิมาที่ทำข้าเอียงไปข้างนึงได้ก็ปวดฟูมพันแล้วหลังจากนั้นตาอยู่เอ้ยไม่ได้มนุษย์กล่อมเราดูชาที่ชื่อว่าแดงได้ปกครองสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยและได้กินยาพิเศษทำให้ร่างเขากลายเป็นแบบนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วก็จบแล้วเขาก็มากลายเป็นรูปปั้นก็เป็นกึ่งคนกึ่งเทพอ่ะคือเป็นสามลูกครึ่งนะภายในตัวเดียวอ่ะเพราะว่าเป็นเทพเป็นมารแล้วก็เป็นคนเป็นสัตว์โหสี่เลยนะสองว่าเป็นได้ทุกอย่างอ่ะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่นรองเท้าเตะไม่รู้ทำไมต้องเป็นรองเท้าเตะก็คือเขาสามารถแปลงร่างกันทุกอย่างได้แล้วก็ลองหงเงาแล้วกลับมาดึงแล้วก็วาร์ปได้นี่ก็คือเขาสามารถเดินความเร็วได้ภายความเร็วแสงสามารถข้ามรอบโลกได้ความเร็วแสงภายในศูนย์วิก็พุ๊ดกลับมาที่เดิมเขาครอบครองดาบเซนิตที่เต็มไปด้วยความวินาศโลกาเขาเป็นไม่ใช่เทพเจ้าแห่งความหายนะแต่ว่าเขาเป็นเทพเจ้าผู้พิทักษ์เขาเป็นนี่สามารถยิงลำแสงได้อัดอยู่มั้ยเนี่ยโอเคแล้วก็ลำแสงเนี่ยสามารถรับคนไว้ได้นี่คือการทดลองนะห้ามทำตามไม่งั้นเกิดความอันตรายได้ห้ามทำตามถ้าใครที่ทำตามอาจจะ FBL ไม่น่าใส่บ้านอยู่เลยนะ